ค่ะคุณผู้ชมมาดูอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ให้คุณผู้ชมช่วยดูนะคะว่าวิ่งไล่เด็กหรือว่าวิ่งไล่ไก่ค่ะเด็กนะคะแต่เห็นไก่ก็หนีกระเจิงคนก็หนีกระเจิงแต่ตัวน้อยเสื้อสีชมพูนั้นวิ่งหนีค่ะคุณผู้ชมเห็นเต็นท์ผ้าใบอันนี้ไหมคะทำไมฮะตรวจเชื้อโควิดอ๋อแยงจมูกแยงจมูกต้องสวอปค่ะแต่หนูน้อยลองจ้าเลยไม่อยากตรวจโควิดค่ะทำเอาวุ่นวิ่งกันหอบเหนื่อยเพื่อตามแต่สุดท้ายเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะก็ต้องเนี่ยโดนจับตรวจอยู่ดีนะคะคลิปนี้ถูกแชร์ในเพจข่าวด่วนคลิปเด็ด Facebook เอามาโพสต์ไว้บอกว่าไล่จับเด็กหนีตรวจโควิดค่ะแต่ทำเอาผู้ใหญ่เหนื่อยเหมือนกันนะไก่เกยตรงนั้นกระจังเลยค่ะคุณผู้ชมครับขยับมาต่อที่หน้าจอทีวีเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์น้องหมาน้องหมาน่ารักขนาดไหนน่ารักขนาดที่เขาอมเขียดเข้าไปได้ทั้งตัวฮะเอาออกมาอึ่งอ่างเดี๋ยวมันตายเอาออกมาเห็นนะนั่นเท้าอึ่งอ่างมาดีมาดีวางเอาอึ่งอ่างออกมามาดีเอาออกมาเอาออกมาตายตายตายอึ่งอ่างเหยียดอึ่งอ่างคางคกขอให้บอกมาดีโอ้ยมีหน้าที่อย่างนี้เหรอลูกอมไปทั้งตัวเลยอมไปทั้งตัวคืออยากจะเล่นกับเขาแต่เขาตัวเล็กเกินไปโทษมาดีไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเล่นเขาเลียแผลเดียวเข้าปากเลยเพราะเข้าปากอมยื่นขาออกมาน่ะอันนี้คือพยานหลักฐานที่เห็นล้นออกมาจากปากเขาแล้วมาดีเนี่ยไม่มีพิรุธเลยนะเวลาอมเข้าไปเนี่ยถ้าหากเรามองผ่านๆเวิร์บมาดีไม่เป็นไรอ้าวเฮ้ยมีผู้เสียหายอยู่ในปากของมาดีดังนั้นเนี่ยเลยต้องรีบแจ้งคุณพ่อก่อนเลยคุณพ่อก็ต้องมาปรามมาดีคือขายเขาออกมาที่ผ่านมาเนี่ยอึ่งอ่างคางคกไม่มีนะอึ่งอ่างกบเนี่ยจะเจอกับมาดีมาโดยตลอดนะครับเจ้ามาดีเนี่ยเป็นหมาโกลเด้นรีทรีฟเวอร์นะครับหมาโกลเด้นเนี่ยก็จะบรรยากาศนิสัยขี้เล่นหน้าตาเหมือนลาบราดอร์นะใช่สองสายเนี่ยเขาจะคล้ายๆกันแล้วขี้เล่นแล้วก็บ้าอะไรนะฮะบ้าพลังเหมือนกันทั้งสองสายพันธุ์นี้นะครับชาวบ้านก็ไอ้คนในชาวเน็ตเขาก็เลยบอกว่านี่นิ่งแบบไม่มีพิรุธเลยนะถ้าหากสอบปากคำเนี่ยรับรองว่าตำรวจจับเท็จไม่ได้อย่างเด็ดขาดบางท่านก็บอกชื่อมาดีนะแต่อึ่งอ่างเนี่ยกลัวกับไปดีแล้วเกือบไปดีแล้วยังอยู่ใช่ไหมเกือบไปแล้วเหมือนกันรักปานจะกลืนกินมาดีบอกนี่แค่เล่นกันธรรมดานะถ้าเล่นหนักกว่านี้รับรองว่าสู่ขิดแน่นอนไอ้มาดีรู้จักสู่ขิดเนอะแค่อมเฉยๆไม่ได้กัดเนี่ยนี่คือแววต่างเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยอารมณ์แบบมองบนนิดหน่อยนะฮะกลัวพ่อดุหรือเปล่ากลัวพ่อดุแต่ว่าอยากเล่นด้วยเหมือนกันเรียกว่าไม่ตกเทรนด์จริงๆค่ะสำหรับผ้าคาดผมจำได้ไหมจำได้ผ้าคาดผมนะคะอดีตเจ้าแก้ปวดหัวที่แก้ปวดหัวเนี่ยค่ะอดีตเจ้าว่าที่ซุกสีกาไว้ในกุฏินะคะโดนสึกเรียบร้อยแล้วล่าสุดน้องหมาตัวนี้ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมปวดหัวเหมือนกับเขาเหมือนกันนี่เรียกได้ว่าเป็นตำนานบทใหม่ได้เลยนะคะที่ใครๆก็รู้ดีว่าวิธีแก้ปวดหัวด้วยผ้าคาดผมจนเป็นไวรัลในโซเชียลนะคะของอดีตเจ้าอาวาสวัดดังแห่งหนึ่งที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ล่าสุดเจ้าตัวนี้ก็ไม่ยอมตกเทรนด์ค่ะเอาผ้ามาคาดไว้คาดว่าน่าจะเป็นมันทำเองไม่ได้หรอกนะเจ้าของหรือคนแถวนั้นแหละคงทำให้เรียกเสียงหัวเราะกันเนี่ยนะคะดูน่าเอ็นดูจังเลยลูกเอ้ยเจ้าของคลิปบอกนะคะว่าหลวงพ่อบอกว่ากระพ้าผูกผมแก้ปวดหัวได้ไงครับรู้เข้าใจไหมอ่ะผมคาดหัวบ้างอะนะบางคนเห็นคลิปนี้ก็ปวดหัวกับเขาด้วยเหรอลูกบางคนบอกว่าทันเหตุการณ์นะเจ้าตูบนะบางคนบอกหายปวดหัวอ่ะเปล่าเออนี่ค่ะหน้าเขายู่ใช่นะเรียกรอยยิ้มได้เหมือนกันนะคะ